สวัสดีครับครับผมวันนี้เช้าวันที่10พฤษภาคม2561ครับผมเช้านี้ก็ทางกิจนัยสารพีก็พามาดูสถานที่ออกกำลังกายของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่กำลังปรับปรุงใหม่นะครับก็เป็นลู่ที่ใช้สำหรับวิ่งครับโรงพยาบาลของเราก็ได้มีการทำที่เส้นทางวิ่งให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลและก็ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่มาออกกำลังกายกันทำเส้นทางใหม่เดิมนึกก็จะมีที่วิ่งรอบสระอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าเป็นตัวหนอนแต่ตัวนี้ก็จะเป็นหินลาบเนี่ยเป็นเหมือนลาดยางก็พาดูเส้นทางเส้นทางก็ธรรมชาติดีเหลือเกินเพราะว่าเห็นไหมข้างทางฝั่งนี้ก็เป็นป่าตะเคียนลองฟังเสียงธรรมชาติอยู่รอบๆเนี่ยส่วนฝั่งนี้ก็เป็นสนามไดกอล์ฟเส้นทางวิ่งออกกำลังกายที่แสนจะเป็นธรรมชาติผมนี่แหละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมสุขภาพทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลแล้วก็คนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะสามารถที่จะมาออกกำลังกายกันได้เดิมเส้นทางวิ่งจะมีแค่นี้นะวิ่งรอบสระอย่างเดียวแต่ตอนนี้ก็จะมีวิ่งไปถึงจุดโน้นแล้วก็ไปอ้อมนะอ้อมกลับมาได้นะอ้อมกลับมาได้แล้วก็จะมาวิ่งนะรอบตรงนี้นี่ถือว่าสุดยอดมากๆโชคดีจริงๆที่ได้มาอยู่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะมีสถานที่ออกกำลังกายทั้งธรรมชาติแล้วก็ทั้งในโรงยิมนะหรือในศูนย์พัฒนากีฬาผมหลายๆที่ก็คงอิจฉาเรานะคือใครที่ได้มาอยู่ที่นี่นะรับรองว่าไม่อยากจะย้ายเพราะบรรยากาศดีเหลือเกินดูต้นไม้ข้างทางนะต้นนี้คือต้นว่านะก็สามารถที่จะเก็บกินได้เนี่ยรู้ว่าสุกเพียบเลยยิ่งมาก็เหนื่อยๆเดินหรือวอร์มก่อนที่จะวิ่งก็เนี่ยเดินเก็บลูกว่าก่อนก็ได้นะว่าดกมากนะครับผมหรือว่าช่วงไหนที่เป็นช่วงมะม่วงเนี่ยอันนี้มีมะม่วงด้วยนี่แหละธรรมชาติของเราพาลูกหลานมาวิ่งก็จะได้รู้จักของผลไม้รากไม้ในธรรมชาติด้วยดอกไม้ก็สวยๆดอกเฟื่องฟางเส้นทางเชื่อมออกไปลาดยางที่เป็นลานออกกำลังกายกลางแจ้งตรงนู้นครับผมนี่ก็เก็บบางส่วนมาให้ชมกันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์สารพีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมใครที่ชอบธรรมชาติก็ช่องกิตติ์ฮะใครชอบสมุนไพรก็โจฮังนาสารคามครับผมครับสวัสดีครับ